คุกกี้กับข้าวบ้านๆมาแล้วนะคะวันนี้คุกกี้ก็กลับมาเวลาเดิมนะคะก็นี่ก็กำลังจะอาบน้ำนอนนะคะแต่ว่าเมื่อคืนคุกกี้บอกเลยว่าความลับคุกกี้นะคะเมื่อคืนคุกกี้ไปปาร์ตี้มาก็เลยแบบหน้าแบบโอ้โหวันนี้ตื่นมาก็เลยแบบโซมมากแล้วแถมที่สำคัญนี่เลยค่ะได้ของแถมมาด้วยมีสิวด้วยก็เลยแบบโอ้โหแบบวันนี้เราต้องเร่งฟื้นฟูผิวหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวหน้าหน่อยนะคะด้วยวิธีธรรมชาติของคุกกี้นะคะก็นี่เลยมีแค่2อย่างนี้แค่นั้นเองนี่เลยค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็อันที่2ก็คือน้ำผึ้งแท้นะคะนี่เลยเราจะมาฟื้นฟูผิวหน้ากันนะคะหลังจากที่เราไปปาร์ตี้แล้วก็นอนดึกกันเมื่อคืนนะคะก็มาดูเลยว่าจะเป็นยังไงทำยังไงบ้างปุกกี้ก็จะสูตรนี้นะคะก็ถ้าแบบนอนดึกบ่อยๆหรือว่าปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะปุกกี้ก็จะใช้สูตรนี้เลยมาเพื่อนๆมาดูเลยว่าปุกกี้จะทำยังไงเดี๋ยวปุกกี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแป๊บนึงปุกกี้กับอาบน้ำล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คราวนี้ก็มาดูเลยว่าสูตรของปุกกี้ที่มีโยเกิร์ตอันนี้เลย2 สิ่งนี้โยเกิร์ตกับน้ำผึ้งนะคะก็เราก็จะมาทำการมาร์กหน้านะคะมาร์กหน้าใสโอเคเพราะว่าเมื่อวานก็บุกี้ลืมบอกนะคะเมื่อคืนก็กลับดึกนอนดึกแล้วใช่ไหมคะแถมไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้ล้างแป้งเปิ้งอะไรออกเลยเครื่องสำอางออกเลยก็นอนท่าอย่างนั้นเลยก็เนี่ยเลยก็เลยนี่เลยเจอเลยสิวขึ้นทันทีเลยนะคะโอเคมาทำการมาร์กหน้ากันดีกว่าค่ะแรกนะคะก็ใส่น้ำผึ้งลงไปเลยค่ะน้ำผึ้งแท้เลยนะคะอันนี้เลยว่าต้องเยอะนะคะเพราะว่าหน้าเราเล็กกระตี้ดก็ไม่เล็กกันไหนหน้าปุ๊กกี้ก็หน้าบานเหมือนกันนะโอเคแค่นี้พอไอ้ที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่คือโยเกิร์ตนะคะปุ๊กกี้นี่จะมีติดตู้เย็นไว้ตลอดนะคะถ้าปุ๊กกี้ไม่ผสมอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าพอกอย่างเดียวไม่ต้องใส่อะไรเลยนี่เลยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใส่ไปเลยค่ะช้อนนึงก็พอดีหน้าเราโอเคก็ทำการคนนะคะน้ำผึ้งนี่ก็จะช่วยพวกเรื่องริ้วรอยแล้วทำให้หน้าชุ่มชื่นนะคะแล้วก็โยเกิร์ตนี่ก็จะมีพวกแบบทำให้หน้าขาววิตามินซีแบบมีจุลินทรีย์อ่อนๆนะคะสำหรับหน้าปุ๊กกี้เราไม่แพ้โอเคเรามามาร์กหน้ากันเลยค่ะโอเคปุ๊กกี้ก็จะมามาร์กหน้านะคะจะต้องเตรียมกระดาษไว้ก่อนวางช้อนก่อนปุ๊กกี้จะใช้มือนะคะเพราะว่าอาบน้ำแล้วเรียบร้อยสะอาดหน้าเราเองโอเคค่ะนี่นะคะโยเกิร์ตที่เราผสมเอาไว้นะคะทาไปในหน้าเลยค่ะที่หน้าเลยเพราะว่าอันนี้ปุกกี้ไม่แพ้แน่นอนเพราะโยเกิร์ตใช้บ่อยอยู่แล้วแล้วก็น้ำผึ้งแท้เลยนะคะทาให้ทั่วใบหน้าเลยตรงสิวปุกกี้ก็จะเน้นด้วยนะคะนี่เลยถ้าแบบหน้าเราตากแดดมาเราใช้โยเกิร์ตโปะลงไปเลยค่ะตอนที่แบบโยเกิร์ตแช่เย็นนะคะจะแบบสดชื่นมากๆคุกกี้ลองมาแล้วนี่เลยเกลี่ยทั่วใบหน้าโอเคแล้วเราก็พักเอาไว้15นาที10หรือ15นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าจะแห้งก็ได้นะคะมาเดี๋ยวปุ๊กกี้จะพักไว้15นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนี่ปุ๊กกี้ก็ทิ้งไว้15นาทีนะคะนี่หน้ามันก็จะตึงๆนะคะนี่เลยปุ๊กกี้ก็พูดไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้ก็ยิ้มไม่ได้ด้วยเวลาพอกหน้าห้ามยิ้มนะคะเพื่อนๆขำแค่ไหนก็ห้ามยิ้มนะคะเพราะมันจะทำให้หน้าเหี่ยวนะคะนี่ก็ตึงๆแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊กกี้จะไปล้างออกนะคะไปล้างหน้ากันนี่เลยปุ๊กกี้ก็ล้างมาแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าจะรู้สึกว่ามันนุ่มนุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะคะแบบผิวที่แห้งก้านจากที่เมื่อคืนเรานอนดึกแล้วเราก็แบบเนาะเนี่ยตรงเนี้ย
จับรู้เลยว่าหน้ามันชุ่มชื่นขึ้นจริงๆค่ะเพื่อนๆอืมแล้วหลังจากนั้นเราก็ทาครีมบำรุงก่อนนอนตามสะดวกเลยนะคะนี่เลยโอเควิธีง่ายนะคะเทคนิคนี้เพื่อนๆนำไปใช้ได้นะคะจากเพื่อนๆแบบถ้านอนดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยลองใช้ดูตัวนี้รับรองว่าไม่แพ้ค่ะคลิปนี้ปุ๊กกี้ลาไปก่อนนะคะ Good night ฝันดีนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ